นายธนิศโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเปิดเผยถึงแนวทางการส่งออกและการจ้างงานว่าภาวะการส่งออกของไทยปีนี้จะติดลบมากกว่าร้อยละ2เนื่องจากเดือนที่ผ่านมาติดลบอยู่ที่ร้อยละ 5.1 และรวม5เดือนก็ยังติดลบต่อเนื่องถึงร้อยละ4ดังนั้นการส่งออกยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังหากไม่สามารถแก้ไขได้เศรษฐกิจไทยก็ยากที่จะฟื้นตัวส่วนสถานการณ์ภัยแล้งขนาดนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากทำให้กำลังซื้อกว่าร้อยละ50ที่มาจากภาคการเกษตรหายไปประกอบกับภาคการส่งออกที่ชะลอตัวดังนั้นอาจส่งผลให้มีการจ้างงานลดลงตามมาแต่ด้วยเหตุที่แรงงานในระบบส่วนหนึ่งมีแรงงานต่างด้าวทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายแฝงอยู่ถึง3ล้านคนแรงงานในส่วนนี้จะได้รับผลกระทบมากกว่าแรงงานคนไทยนายธนิศยังระบุว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยที่จะให้มีการกำหนดค่าจ้างในแต่ละพื้นที่ที่ต่างกันไปเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดค่าจ้างเช่นแหล่งวัตถุดิบค่าขนส่งซึ่งหากมีการปรับขึ้นค่าจ้างอีกจะส่งผลให้ไม่เกิดการลงทุนใหม่เพิ่มเติมส่วนความเห็นของผู้ประกอบการกว่าร้อยละ90นั้นเห็นว่าหากมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น360 บาทต่อวันในฐานะเจ้าของกิจการจะได้รับผลกระทบอย่างมาก